นะคะรวมเป็น4คนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาเดินนะคะช่วงนี้ก็จะใกล้กับฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแต่วันนี้ตอนบ่ายนะคะอากาศยังคงดีอยู่แต่พอสักพักนึงขึ้นมาที่สูงนะคะก็จะมีปล่อยฝนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่อัดก็จะเดินต่อไปแล้วก็ชมวิวไปด้วยกันนะคะเดินตามพี่อัดไปเลยค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะจะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งจะไว้เลี้ยงสัตว์มากกว่าเพาะปลูกนะคะแล้วก็จะเป็นเดินเขานะคะสูงต่ำเตี้ยไล่กันไปนะคะแล้วตรงนี้พี่อัดเคยมาเดินเมื่อปีก่อนๆ นู้นนะคะแต่ตอนนี้ฝนกำลังตกปล่อยๆนะคะพี่อัดก็จะเดินไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็เดินกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่พี่อัดก็จะถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันเลยนะคะเขาเลี้ยงม้าเป็นทุ่งกว้างเลยไกลๆนู่นนะคะม้าไว้แข่งนะคะกำลังจะเดินลงจากโกลินหรือว่าเนินสูงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆแล้วก็สามีพี่เขาก็เดินไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะที่เดินขึ้นมาบรรยากาศตอนนี้ฝนที่ตกเมื่อกี้ฝนปล่อยๆตกนะหยุดไปแล้วแล้วก็อากาศก็ประมาณครึ้มๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูข้างหลังพี่อัดนะอากาศดีมากแล้วก็ได้กลิ่นดินแล้วก็มูลวัวมูลแพะมูลแกะบนเขาเรียกว่าไร่ของเขาอะนะคะให้กินหญ้าแล้วก็มีอากาศที่เย็นสดชื่นสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้ก็เป็นปลายฤดูหนาวแล้ว
เดี๋ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิพี่อัดก็จะพาเพื่อนๆไปเดินในป่าไปดูบรรยากาศที่ใบไม้กำลังผลิใบผลิดอกนะคะวันนี้พี่อัดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย